ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์นะคะพบกับเราสองคนเช่นเคยสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้เราจะมาตามรอยโจโฉกันต่อค่ะครับผมกับหนังสือที่ชื่อว่าโจโฉนายกตลอดกาลในซีรีส์ชุดสามก๊กฉบับนายทุนนะคะครับผมผลงานการเล่าเรื่องของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะขอบคุณทางทายาทนะคะหม่อมหลวงวิสุมิตราปราโมชที่อนุญาตให้ห้องสมุดหลังใหม่นำเรื่องนี้มาเล่าต่อมาถ่ายทอดแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่น่าจะทำให้หลายคนได้เข้าสู่วงการสามก๊กแบบสบายๆครับผมแบบง่ายๆชิวๆนะคะถ้ายังกลัวสามก๊กฉบับเจ้าพญาพระคลังใช่บางคนอาจจะรู้สึกแบบโหเห็นแล้วโอ้โหหนามากครั่นครามสามเล่มเล่มละประมาณ900หน้าได้แล้วก็หนังสือพวกนี้นะเขาจะเขียนแบบไม่มีเว้นวรรคอะเว้นวรรคน้อยแล้วก็ย่อหน้าน้อยจะเขียนเป็นพรึด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 แล้วก็ไดอะล็อกไดอะล็อกเนี่ยนะสมัยก่อนเขาก็ไม่มีนะเขารวมกันไปหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างใช่อันนี้มันก็เป็นอุปสรรคสำหรับนักอ่านเหมือนกันครับพอนักอ่านเปิดดูปุ๊บนะคะถ้าเกิดไม่ฮาร์ดคอร์จริงๆเนี่ยก็จะรู้สึกหวาดกลัวเกรงบารมีนะคะแล้วก็ปิดไม่กล้าอ่านคือตอนผมอ่านครั้งแรกผมก็จำได้ว่ารูปมันน้อยมากเลยครับ900หน้านี่มีรูปประมาณสัก10รูปน้อยย่อหน้าน้อยบทสนทนาก็ไม่มีที่จะแบบว่าแยกต่างหากให้แบบโปร่งๆดูอ่านสบายๆไม่มีเลยแล้วทำไมคุณถึงตัดสินใจอ่านคะก็จริงๆดูละครดูซีรีส์ก่อนครับพี่แล้วพอจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็อยากรู้ว่าในหนังสือนี่เราข้ามอะไรมาหรือเปล่าเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าซีรีส์เนี่ยเขาต้องตัดถอนเนื้อหาแน่นอนก็เลยอยากจะไปค้นหาความจริงใช่ว่าเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าตอนนั้นก็พูดตรงๆว่าลำบากใจมากครับกว่าจะอ่านจบก็คือเอาจริงๆว่าอ่านจบณตอนนั้นก็คือโชคดีที่ดูซีรีส์มาก่อนด้วยไม่งั้นก็คงอ่านไม่จบครับเพราะว่าแล้วมีอาการติดไหมติดเยอะมากครับติดใช่ไหมใช่คือจะหมายถึงว่าหนังสือที่มันยาวๆอ่านยากๆไม่มีบทสนทนาก็สามารถทำให้เราติดได้ใช่คุณทำให้คุณจิตรินติดได้แต่จริงๆด้วยเพราะว่าชอบมาก่อนอยู่แล้วด้วยมั้งครับก็เลยติดแบบชอบซีรีส์มาก่อนเจอในวัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์แบบพวกเกมการ์ตูนและพวกนี้มาก่อนก็เลยพอจะโอเคโจโฉตัวร้ายเล่าปี่ตัวดีอะไรประมาณนี้ก็เลยไปต่อได้อันนี้เผื่อไว้นะคะสำหรับบางท่านที่เล็งๆเอาไว้แต่ยังไม่กล้าครับก็อาจจะลองฝืนใจอ่านไปสักนิดสักหน่อยนะคะเวลาอ่านหนังสือดีๆหรือว่าดูซีรีส์ยากๆเนี่ยค่ะมันจะต้องอดทนช่วงแรกๆอะเนาะครับอ๋อแล้วก็สักพักหนึ่งผมแนะนำนะครับอ่านฉบับของท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์หรือว่าอ่านฉบับของยาขอบก่อนจะช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ไปอ่านต้นฉบับจริงใช่เพราะว่าตอนผมอ่านเนี่ยผมอ่านจบเล่มหนึ่งของต้นฉบับแล้วพักไปยาวมากเพราะว่ามันอ่านยากภาษามันยากครับแล้วตอนอ่านนั้นตอนช่วงประมาณม.ปลายก็เลยลองไปสรรหาวิธีการอื่นที่จะช่วยบรรเทาความยากของมันด้วยฉบับของทัญญาขอบเนี่ยแหละครับช่วยได้เยอะเลยเราค่อยกลับไปอ่านอีก2เล่มที่หนาๆต่อค่ะครับหรือว่าจะมากับฉบับของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์อันนี้ก็ขำเป็นระยะระยะใช่ใช่คือมุมมองของท่านเนี่ยเป็นมุมมองของคนอารมณ์ดีที่มองโลกแบบขำๆอ่ะไม่เอาจริงเอาจังนะแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสเคร่งเครียดใช้คำนี้แล้วกันครับท่านไม่ได้มองอย่างเคร่งเครียดแต่ว่าบางทีเนี่ยมองเหตุการณ์เคร่งเครียดในแบบที่มองเห็นอารมณ์ขันนะคะมองเห็นแง่มุมที่รื่นรมแล้วก็มีการแซวตัวละครที่น่ารักน่าเอ็นดูทำให้เรารู้สึกเนาะสนิทสนมกับตัวละครแล้วก็มองเห็นเขาในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งมีดีมีชั่วแล้วก็เป็นมนุษย์กลมๆอ่ะไม่ใช่ใครที่ชั่วก็โหไอ้นี่มันชั่วแต่บางคนก็อาจจะมีดีน้อยก็ได้ใช่ไหมใช่อย่างคุณตังโต๊ะตังโต๊ะเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีดีครับเดี๋ยวเราต้องพิสูจน์กันนะคะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งเชื่อคุณจิตรินนะ
คนเราเนี่ยมันจะชั่วได้แบบบริสุทธิ์ขนาดนั้นเลยหรือเชื่อผมเถอะว่าตัวนี้นี่ชั่วจริงๆครับหนังตัวเนี่ยนะใช่อันนี้เราต้องพิสูจน์กันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นตอนที่5ครับผมตอนที่แล้วโจโฉของเราโดนจับซะแล้วค่ะโดนตันกงจับไปแล้วก็บอกว่าเอ้ยตอนเนี้ยหมดเวลาราชการหรือไปนอนรอในคุกก่อนครับตันกงนี่ก็จำชื่อกันไว้หน่อยนะครับจะมีบทช่วงต้นเรื่องของสามก๊กพอสมควรมีบทบาทพอไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปพบกับคุณตันกงกันเลยนะคะครับตันกงรับราชการอยู่หัวเมืองห่างไกลกับเมืองหลวงได้ยินข่าวว่าแหมตอนนี้เขาเล่นการเมืองในเมืองหลวงกันคลึกครื้นก็เกิดความสนใจนึกสนุกอยากจะเล่นบ้างแต่โอกาสนั้นก็ยังมาไม่ถึงตัวเพราะว่ายังอยู่ไกลต่อเหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองก็ยังไม่เคยย่างกรายมาให้ตันกงได้พบปะคือที่ผ่านมานี่อยู่ไกลไปนิดนึงนะคะคนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองก็ไม่เคยผ่านมาให้ได้พบปะพูดคุยเลยไกลปืนเที่ยงคราวนี้เป็นอันว่าสมใจค่ะเพราะว่าโจโฉเป็นนักการเมืองกระดูกเหล็กคนสำคัญมีประกาศจับทั่วประเทศผ่านมาถึงมือให้จับได้ตันกงซึ่งเป็นเจ้าเมืองเล็กๆถ้าว่ากันตรงๆก็คือเป็นเจ้าเมืองหัวเมืองบ้านนอกนะใช่ปกครองเมืองมาด้วยความเงียบเหงาเคยได้ยินแต่เสียงชาวบ้านเขาพูดกันเสียงม้าร้องไก่ขันจมูกก็เคยแต่ได้กลิ่นดินกลิ่นสินค้าของป่าแล้วก็สัตว์พาหนะพอมาเห็นหน้าโจโฉซึ่งเป็นขุนนางเมืองหลวงได้ยินภาษาพูดและสำเนียงอันเจนจัดต่อเหตุการณ์ของโจโฉพอได้กลิ่นการเมืองอันเป็นเรื่องลี้ลับและลึกซึ้งสำหรับตันกงตันกงก็บังเกิดความจั กระจีหัวใจค่ะสั่งให้คนเอาตัวโจโฉไปขังไว้พอกลับมาบ้านก็นอนไม่หลับด้วยความอยากรู้อยากเห็นความคิดฟุ้งซ่านต่างๆนานาตลอดจนความอยากเป็นใหญ่เป็นโตเข้ามาเป็นยาปลุกประสาททำให้ตันกงถึงกับกระสับกระส่ายไม่ว่าจะนั่งจะนอนในที่สุดก็อดรนทนไม่ไหวอยากจะเล่นการเมืองกับเขาบ้างตันกงก็เลยให้คนไปถอดโจโฉมาจากคุกนำตัวมาสนทนาการเมืองกันแบบ2ต่อ2ความจริงตันกงก็ย่อมทราบดีว่าถ้าตนส่งโจโฉเข้าไปในเมืองหลวงบำเหน็จรางวัลเป็นอันมากก็รอพร้อมอยู่พร้อมจ่ายแต่ตันกงก็มีสติปัญญาพอจะรู้ได้แม้ว่าจะอยู่ไกลเมืองหลวงก็ตามรู้ได้ว่าในทางการเมืองนั้นมันมีน้ำขึ้นน้ำลดบุคคลที่เป็นฝ่ายค้านในวันนี้ก็ดีหรือบุคคลที่เป็นปฏิปักษ์ก่อต่อรัฐบาลขนาดมีประกาศจับตัวในวันนี้ก็ดีวันหลังเมื่อถึงเวลาน้ำขึ้นอาจได้เป็นใหญ่เป็นโตมีบุญวาสนาถึงขนาดก็ได้ตันกงนั้นเป็นข้าราชการผู้น้อยถ้าเวลาน้ำลงไปเกินเลยคนขนาดโจโฉอาจได้รับความลำบากภายหลังตันกงจึงตัดสินใจญาติดีกับโจโฉไว้ก่อนแต่พอโจโฉมาสนทนาด้วยจริงไม่ช้าไม่นานตันกงก็หักห้ามความอยากเล่นการเมืองที่สุมอยู่ในหัวใจมาเป็นเวลานานอยู่ไม่ได้ยอมตกร่องปล่องชิ้นเข้าเป็นพวกกับโจโฉเอาง่ายๆการสนทนาระหว่างตันกงกับโจโฉนี้หนังสือสามก๊กกล่าวเอาไว้หน้าฟังหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะท่านก็บอกว่าจะคัดมาให้ฟังทั้งท่อนดังต่อไปนี้ครั้นเวลาเที่ยงคืนตันกง
จึงให้ไปเอาตัวโจโฉมาณที่สงัดแล้วถามโจโฉว่าเราได้ยินกิตติศัพท์ว่ามหาอุปราชนั้นมีน้ำใจรักใคร่ท่านอยู่เป็นอันมากท่านทำประการใดให้มหาอุปราชขัดเคืองจึงเกิดเหตุหนีมาดังนี้โจโฉจึงตอบว่าท่านอุปมาดังนกน้อยเหตุไฉนจึงจะมาล่วงรู้ความคิดพญาครุฑซึ่งมีหนังสือตั้งโต๊ะมานั้นท่านจับตัวเราได้แล้วก็ให้เร่งส่งขึ้นไปยังเมืองหลวงเอาความชอบเถิดอย่าลวงถามมาถึงความคิดเราเลยตั้นกงได้ฟังดังนั้นก็รู้อัจฉาใสจึงขับคนทั้งปวงเสร็จสิ้นตอบแก่โจโฉว่าท่านจงอย่าดูหมิ่นเราความคิดน้อยทุกวันนี้ที่เรามาเป็นเจ้าเมืองจัตวาอยู่นี้เพราะเราขัดสนและใจนั้นจะคิดหาผู้กล้าหาญซึ่งมีสติปัญญาเป็นหลักจะได้เป็นคู่คิดสืบไปโจโฉได้ยินดังนั้นก็ตอบว่าแต่ก่อนปู่และบิดาเราเป็นขุนนางได้กินเบี้ยหวัดอยู่ครั้งนี้บ้านเมืองเป็นจราจนเพราะขันทีสิบคนและตั๋งโต๊ะทำการหยาบช้าครั้นเราจะนิ่งอยู่ไม่คิดการก็เสมือนหนึ่งหารู้จักคุณแผ่นดินไม่อันเราไปอยู่ด้วยตั๋งโต๊ะนี้หวังจะล้างมันเสียซึ่งทำไม่สมคิดทั้งนี้ก็เป็นกรรมของเราและวิบากของอาณาประชาราษฎรทั้งแผ่นดินตั้นกงจึงถามว่าซึ่งท่านหนีตั้งโต๊ะมานี้จะคิดการสิ่งใดโจโฉบอกว่าเราจะหนีไปหาบิดาเราแล้วจะลอบแต่งเป็นหนังสือรับสั่งพระเจ้าเฮียนเต้ไปถึงหัวเมืองทั้งปวงให้ยกทหารมาบรรจบกันแล้วจะเข้าไปทำการจับตั๋งโต๊ะซึ่งเป็นศัตรูราชสมบัติฆ่าเสียตั้นกงได้ยินดังนั้นจึงเข้าถอดเครื่องจองจำโจโฉออกเสียเชิญนั่งบนเก้าอี้แล้วว่าซึ่งท่านคิดทั้งนี้เรายินดีด้วยราษฎรทั้งปวงจะได้อยู่เย็นเป็นสุขก็เพราะสติปัญญาของท่านโจโฉจึงถามว่าท่านนี้ชื่อใดจึงมีความยินดีด้วยเราตันกงจึงบอกว่าเราชื่อตันกงเป็นคนแซ่ตันเราเห็นว่าท่านนี้มีความซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินจึงมีความยินดีด้วยซึ่งที่เราเป็นเจ้าเมืองจงพวนอยู่นี้เราจะทิ้งเสียจะไปทำการทำนุบำรุงแผ่นดินด้วยท่านแล้วตันกงจึงเข้าไปจัดหาทรัพย์สิ่งของซึ่งมีราคากับกระบี่ให้โจโฉถือเล่มหนึ่งตัวถือเล่มหนึ่งจึงขี่ม้าคนละตัวแล้วพากันออกจากเมืองในกลางคืนนั้นโจโฉและตันกงออกเดินทางมุ่งหน้าไปได้อีก3วันก็ถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเวลานั้นก็ใกล้ค่ำลงแล้วโจโฉจึงกล่าวว่าในหมู่บ้านนี้มีเพื่อนของบิดาของตนอยู่คนหนึ่งชื่อแปะเฉียจะแวะเข้าไปหาแปะเฉียเพื่อขออาศัยนอน
แล้วก็จะได้ถามเหตุการณ์ทั้งปวงด้วยครั้นโจโฉและตันกงแวะเข้าไปในบ้านแปะเฉียแปะเฉียก็ต้อนรับขับสู้เป็นอันดีแล้วก็คาดคันให้โจโฉนอนพักที่บ้านตนแล้วก็เล่าให้ฟังว่าประกาศจับโจโฉนั้นเป็นที่รู้กันทั่วไปแล้วส่วนโจโกปิดาของโจโฉนั้นพอรู้ว่าบุตรชายเป็นผู้ต้องหาในคดีการเมืองก็เปิดออกจากเมืองตันลิวไปแล้วคือหนีไปแล้วพอเล่าเนื้อความเสร็จลงแปะเชียก็กล่าวว่าจะมีการเลี้ยงเหล้ากันเป็นการใหญ่แล้วก็อ้างว่าเหล้าที่มีอยู่ในบ้านนั้นไม่ดีพอจะไปหามาใหม่นอกบ้านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปนี้หากอ่านเอาแต่เนื้อความในหนังสือสามก๊กโดยไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบก็อาจจะหลงเชื่อได้ว่าโจโฉตัวเอกในเรื่องนี้เป็นคนหุนหันพลันแล่นลุแก่โมหะจริตฆ่าคนตายลงไปถึง 8-9 คนโดยที่คนเหล่านั้นไม่มีความผิดหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าก่อนอื่นจะขอคัดข้อความสามก๊กที่กล่าวถึงตอนนี้มาให้อ่านดูกันเสียก่อนฝ่ายพ่อครัวจึงถามกันว่าเราจะมัดก่อนหรือจะฆ่าทีเดียวโจโฉได้ยินว่าดังนั้นก็นึกแคลงใจจึงปรึกษากันกับตันกงว่าแปะเฉียนี้เป็นแต่เกลอของบิดาเห็นจะไปบอกนายบ้านนั้นให้จับเราจึงสั่งไว้กับคนที่เรือนคนที่เรือนจึงว่าจะมัดก่อนหรือฆ่าทีเดียวตันกงจึงว่าเราไม่รู้จักน้ำใจแปะเฉียจะประมาณการนั้นไม่ได้โจโฉจึงว่าเอามันไว้ไม่ได้ก็ชักกระบี่ออกแล้วก็เข้าฟันผู้คนบุตรภรรยาแปะเฉียตายถึง8คนตันกงเหลือไปเห็นสุกรที่เขามัดไว้ก็ตกใจจึงว่าเขามัดสุกรไว้เขาจะฆ่าต่างหากท่านมาฆ่าผู้คนบุตรภรรยาแปะเฉียนั้นผิดนักโจโฉก็กลัวจึงพาตันกงหนีออกจากบ้านจากข้อความดังกล่าวนะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าหนังสือสามก๊กนั้นเขียนด้วยบุคคลที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับโจโฉอันนี้ต้องไม่ลืมฉะนั้นถ้ามีเหตุการณ์ใดๆที่จะยกเอามาอ้างเป็นข้อปรักปรำโจโฉผู้เขียนหนังสือสามก๊กก็จะต้องยกเอาเหตุการณ์นั้นขึ้นมาแล้วก็แกล้งเขียนเสียให้เห็นว่าโจโฉนั้นมีใช่เป็นคนดีอย่างในเรื่องนี้เป็นต้นคือผู้เขียนเรื่องนี้ได้บอกเอาไว้ตั้งแต่เมื่อแรกเริ่มเขียนสามก๊กฉบับนายทุนแล้วว่าจะทำใจเป็นฝ่ายโจโฉตลอดเรื่องนะฉะนั้นก็จะต้องขอลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่แรกในชั้นต้นก็ขอทวนความจำกันก่อนว่าคำสั่งจับโจโฉนั้นสั่งให้จับเป็นมิให้จับตายน่าสังเกตว่าพอโจโฉเข้ามาในบ้านแปะเฉียแปะเฉียก็บอกว่าตนรู้เรื่องประกาศจับโจโฉดีแต่น่าประหลาดที่แปะเฉียมิได้กลัวการรับโจโฉเข้ามาไว้ในบ้านเพราะประกาศนั้นก็บอกเอาไว้แน่ชัดแล้วว่าถ้าใครให้ความคุ้มครองแก่โจโฉจะต้องเป็นโทษถึงชีวิตตลอดจนบุตรภรรยาแปะเฉียก็เป็นเพียงคนชนบทแต่ก็หากลัวอาญารุนแรงถึงเพียงนั้นไม่แล้วก็ไม่ปรากฏว่าโจโฉกับแปะเฉียสนิทสนมกันมาก่อนถึงกับจะสละชีวิตของตนให้กันได้คือก็เป็นการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะอาการของแปะเฉียได้น่าสงสัยว่าจะคิดไม่ดีไม่ร้ายกับโจโฉเสียแล้วประการที่สองแปะเฉียกล่าวว่าโจโกพ่อของโจโฉหนีจากเมืองตันลิวไปแล้วอันนี้ก็เป็นความเท็จเพราะเมื่อโจโฉไปถึงเมืองตันลิวก็พบบิดาอยู่แบบเป็นปกติสุขไม่ได้หลบหนีไปไหนเลย
ชรอยแปะเฉียจะลวงโจโฉเพื่อหน่วงเอาไว้ไม่ให้รีบเดินทางต่อไปคือถ่วงเวลาเอาไว้แล้วแปะเฉียก็แก้ตัวว่าจะออกไปซื้อเหล้าซึ่งความจริงเห็นจะไปบอกเจ้าหน้าที่ให้มาจับโจโฉจริงๆดังที่โจโฉสงสัยเพราะว่าเมื่อโจโฉหนีออกจากบ้านแปะเฉียไปก็พบแปะเฉียอยู่ห่างบ้านถึง20เส้นในมือก็ไม่มีเหล้าอีกต่างหากผิดวิสัยคนที่จะไปซื้อเหล้ามาเลี้ยงเพื่อนประการที่3ก่อนที่แปะเฉียจะออกจากบ้านคงแอบสั่งคนใช้เอาไว้แล้วว่าถ้าโจโฉจะหนีให้จัดการแต่คนใช้แปะเฉียอาจไม่รู้เรื่องประกาศจับโจโฉดีว่าให้จับเป็นหรือจับตายจึงต้องปรึกษากันว่าจะมัดไว้ก่อนหรือจะฆ่าเลยเสียทีเดียวเรื่องหมูที่มัดเอาไว้นั้นเห็นจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะถ้าหากแปะเฉียจะสั่งคนครัวให้หาของกินไว้แกล้มเล่าจริงคนครัวก็น่าจะลงมือฆ่าหมูได้เลยเพราะว่าตอนนั้นมันก็ค่ำแล้วไม่เห็นมีเหตุที่จะต้องไปปรึกษากันว่าจะต้องมัดไว้ก่อนแล้วจึงฆ่าหรืออะไรเช่นนั้นส่วนตันกงนั้นเป็นคนที่ยังอ่อนต่อเหตุการณ์เห็นอะไรก็ตกใจอื้ออึงไปตามเรื่องการที่โจโฉต้องฆ่าคนคราวนี้ก็เพราะความจำเป็นบังคับให้ทำโจโฉจำเป็นต้องรักษาตัวเอาไว้เพื่อแผ่นดินต่อไปอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้หลายๆคนพูดว่าโจโฉเนี่ยไม่ยอมให้ใครทรยศตัวเองคือตัวเองเนี่ยยอมทรยศคนอื่นดีกว่าที่จะให้คนอื่นมาทรยศตัวเองคือยอมจะฆ่าคนผิดใช่ดีกว่าที่จะให้คนอื่นเนี่ยมาทำอะไรตัวเองใช่คือยินดีที่จะฆ่าคนผิดฉันทำไว้ก่อนครับฉันจัดการฉันป้องกันไว้ก่อนต่อใหคนนั้นจะผิดไม่ผิดก็อีกเรื่องนึงป้องกันไว้ก่อนใช่แต่อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ในมุมอีกมุมหนึ่งนะคะครับเพราะว่าผู้เล่าเรื่องคือคุณชัยคึกฤทธิ์เนี่ยท่านก็ได้ออกตัวเอาไว้แล้วนะว่าเฮ้ยต้องไม่ลืมนะเราเป็นพวกโจโฉว่าเรื่องนี้เราเป็นพวกโจโฉครับเพราะฉะนั้นถ้าอ่านอะไรแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แบบอวยโจโฉไปหรือเปล่าก็ต้องย้อนกลับไปอ่านเจตนารมณ์เดิมว่านี่อันนี้คือสามก๊กฉบับในทุนนะอันนี้เราทีมโจโฉนะเพราะฉะนั้นมองอย่างพยายามที่จะเข้าใจโจโฉจากมุมของโจโฉนะคะทีนี้พอโจโฉและตันกงออกจากบ้านแปะเฉียมาก็ไปเจอแปะเฉียอยู่ห่างบ้านตั้ง20เส้นอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะและโจโฉเนี่ยก็เลยไปฆ่าแปะเฉียซะแล้วก็รีบหนีต่อไปคืนนั้นระหว่างที่นอนพักเอาแรงกันอยู่ตันกงอดรู้สึกหวาดเกรงต่อการฆ่าคนตายของโจโฉมิได้จึงหนีไปกลางดึกโจโฉตื่นขึ้นมาไม่เห็นตันกงก็เข้าใจรีบเดินทางไปจนถึงเมืองตันลิวและได้พบกับโจโกผู้เป็นบิดาก็เป็นเหตุการณ์อีกช่วงหนึ่งที่โจโฉไปเจอกับแปะเฉียห่างจากบ้านไปไกลไหนลือบอกว่าลือจะไปซื้อเหล้าไงไปสนานเชียแล้วพอไปตามเจออ้าวในมือไม่มีเหล้ามันหมายความว่ายังไงก็คิดได้หลายแบบครับเอ๊ะไปอาจจะไม่มีเหล้าขายหรือว่าเอ๊ะหรือว่าไปหรือไม่ได้ตั้งใจจะมาเอาเหล้าใช่ถ้าคิดจากมุมโจโฉก็คือว่าเอ๊ะอีตั้งใจจะไปบอกคนหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไม่ได้ตั้งใจจะมาหาเหล้าออกไปไกลถึงขนาดนั้นแล้วหรือถ้ามองในแง่ของเหล้าปีก็อาจจะบอกว่าก็ร้านใกล้ๆมันไม่มีไงหรือว่าร้านใกล้ๆเหล้าไม่ดีพอก็ไปหาร้านอื่นประมาณนั้นก็ใจร้อนมาฆ่าเราซะก่อนได้ครับแต่โจโฉก็ฆ่าแปะเฉียใช่ซึ่งการฆ่าแปะเฉียก็ทำให้ตันกงก็สยองเหมือนกันนะครับถ้าเราเป็นตันกงเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่วางใจล่ะใช่ว่าสักวันหนึ่งจะเป็นฉันไหมเนี่ยคนนี้ทำไมเขาฆ่าคนง่ายดายเหลือเกินครับก็น่ากลัวนะ
ตันกงก็เลยกลัวค่ะหนีไปเลยหนีไปเลยไม่อยู่ด้วยกันแล้วสักวันต้องเป็นฉันแน่ๆคือจริงๆแล้วตันกงเนี่ยคิดอีกแบบนึงครับพี่ว่าคนคนนี้นี่ทำไมอกตัญญูทั้งที่อีกฝั่งนึงก็เลี้ยงดูอย่างดีจะล้มหมูให้เลยนะแต่ยังไปฆ่าเขายกบ้านอีกเป็นคนโหดเหี้ยมอมหิตใช่คบไม่ได้อันนี้ตันกงก็มองในแง่แบบซื่อๆนะพี่ก็จริงนะครับคือถ้าเกิดเรามองแล้วเราไม่ได้คิดว่าเฮ้ยคนนี้เขาจะมาร้ายกับเราใช่ไหมครับเขาก็เตรียมการที่จะทำโน่นทำนี่เอาไว้เลี้ยงเราก็มองกันคนละมุมโอเคตันกงหนีไปละในขณะที่โจโฉไปถึงเมืองตันหลิวเอ้าพ่อก็ยังอยู่ดีนี่นาพ่อยังไม่ได้หนีไปอันนี้คุณแปะเฉียพูดผิดใช่ไหมใช่อันนี้แกพูดผิดแกจะพูดผิดเพราะว่าแกได้รับข่าวสารมาผิดหรือว่าแกจงใจที่จะโกหกอันนี้ไม่รู้ล่ะเพราะว่าแกก็ตายไปแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะกับโจโฉนายกตลอดกาลนะคะจากการเล่าเรื่องเรียบเรียงโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองพากันไปแป๊บหนึ่งนะคะกลับมาพบกันใหม่กับโจโฉนายกตลอดกาลนะคะถ้าเราเป็นตันกงเราจะยังอยากไปกับโจโฉอีกไหมอันนี้ลองถามใจดูเป็นผมก็ไม่อยู่นะครับโดยสามัญสำนึกของคนทั่วไปครับพี่มันเป็นไปได้ยากที่เขาจะจับเราฆ่าเพราะว่ามันก็มีหลักฐานอย่างว่ามีหมูอยู่โดนมัดอยู่แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆก็ดูจะไม่ค่อยเข้าเขากับการที่จะแบบอยู่ดีๆจะมาฆ่าเราแล้วจะจับหมูมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คำสั่งของต่างโต๊ะตอนแรกที่สั่งก็เป็นจับเป็นด้วยนะพี่ใช่ไม่ได้สั่งให้จับตายใช่ก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยโจโฉนะคิดมากเกินไปแล้วก็เป็นคนที่ระแวงแบบนั้นไหมแล้วก็หลังจากนี้จะมีเหตุการณ์แบบนี้อีกหลายครั้งเลยครับสำหรับโจโฉค่ะถ้าเป็นพี่ก็จะมีความรู้สึกว่าสักวันหนึ่งต้องเป็นฉันแน่ๆเลยคืออีจะเข้าใจผิดอะไรเราก็ได้ละเพราะอีคิดมากไม่เอาไม่เสี่ยงไม่อยู่ด้วยละไปดีกว่าฟังเรื่องนี้แล้วนะคะมีความคิดเห็นยังไงก็พูดคุยกันมาได้นะคะครับผมในขณะที่เรากำลังบันทึกเสียงรายการล่วงหน้านะเกี่ยวกับเรื่องของโจโฉครับคือเราเนี่ยบันทึกล่วงหน้านะคะครับเพราะนั้นบางทีเวลาที่เราตอบข้อความก็อาจจะดีเลย์หน่อยอาจจะดีเลย์นิดนึงน้องเจเจเนี่ยรอฟังโจโฉซึ่งคิดว่าน่าจะได้ฟังไปแล้วล่ะตั้งแต่ตอนแรกเจเจก็บอกว่ารอฟังนะรออีกสักนิดนะครับน้องเจเจเจนี่กำลังชื่นชอบสารคดีที่ราชเจ้าจอมสยา มของไทย PBS บอกว่าสนุกมากส่วนสามก๊กเจก็ชอบมากครับแล้วก็รอฟังเจบอกว่าฟังห้องสมุดหลังใหม่มาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วตอนแรกไปยังไงไม่รู้มารู้จักตอนกุมภาพันธ์แต่ได้คุยจริงๆเดือนมิถุนายนครับโอ้รู้จักมันตั้งแต่ธันวาคมนะคะครับแล้วก็ฟังมาเรื่อยๆมาพูดคุยกันก็กลางปีมิถุนายนนะคะตอนนี้เจเจก็ได้ฟังสามก๊กได้ฟังโจโฉแล้วนะครับอีกท่านหนึ่งค่ะครับผมคุณจอนนะคะคุณจอนเนี่ยอินกับเรื่องของครูเหมมากค่ะครับอันนี้ต้องแจ้งคุณผู้ฟังนะคะว่าเรามีซีรีส์ที่ได้รับลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องนะคะจากมูลนิธิบรมครูครับผมซึ่งดูแลลิขสิทธิ์ของครูเหมเวชกรเราเนี่ยเป็นครั้งรวบรวมเรื่องผีจากงานเขียนของครูเหมเวชกรครบแล้วก็มีมากกว่าที่ตีพิมพ์ในท้องตลาดอีกนะคะครับคุณจรฟังเรื่องของครูเหมและอินมากๆค่ะบอกว่าผม
ไปตามรอยครูเหมเลยครับโอ้โหคืออ่านขออภัยฟังแล้วไปตามรอยอินมากขอไปดูเรื่องจริงไปดูสถานที่จริงไปวัดธรรมิกราชค่ะแถวๆบ้านในเรืองแล้วก็บอกว่าวัดธรรมิกราชเนี่ยมีเขาของพระเกรียงครับโอ้โหแต่ไม่ได้ชื่อเกรียงแต่ว่าคาแรคเตอร์เนี่ยบุคลิกเนี่ยคล้ายๆกับพระเกรียงครับพระเกรียงก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งนะคะครับในซีรีส์เรื่องผีของครูเหมเวชกรแล้วก็กำลังหาโรงมาลีคนเก่าคนแก่บอกว่ามีนะครับพี่แต่กำลังหาอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าจะเจอหรือเปล่าครับคุณจรบอกว่าอยากส่งหนังสือให้บ้างชื่อวิกรมจริตมนัสเป็นภาคต่อของนิทานเวตาลโอ้เรื่องนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องเดียวกับที่เคยมีแล้วหรือเปล่านะคะอันนี้รอให้คุณจรเนี่ยถ่ายรูปปกหนังสือมาให้ดูเดี๋ยวจะซ้ำกันครับคุณจองก็บอกว่าอยากส่งต่อให้คนอื่นได้ใช้ครับฟังเรื่องผีที่เล่ามีประโยชน์มากครับขอบคุณมากครับเป็นท่านแรกเลยนะคะที่ใช้คำพูดนี้ว่าฟังเรื่องผีแล้วมีประโยชน์มากส่วนใหญ่จะบอกว่าสนุกมากครับนึกถึงรายการนี้ฟังทุกวันเหมือนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับขอบคุณมากนะครับไส้อิ๋วก็สุดยอดครับยินดีค่ะใส่อิวนี่เราทำงานกันอย่างยากลำบากเลยนะคะลากเลือดครับค่ะยินดีมากที่คุณมีความสุขกับใส่อิวนะคะครับใส่อิวก็เป็น1ใน4วรรณกรรมชิ้นเยี่ยมของจีนเช่นเดียวกันครับผมก็เป็นเล่มเดียวที่เราอ่านเข้าระบบไว้เรียบร้อยแล้วจบบริบูรณ์ค่ะไปติดตามฟังกันได้เอาละเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะติดตามโจโฉเข้าเมืองตันหลิวค่ะครับโจโฉไปถึงเมืองตันหลิวก็ไม่ได้ปรากฏว่าโจโกผู้เป็นบิดาหนีหายไปข้างไหนอย่างที่แปะเฉียหลอกลวงไว้คือที่บอกว่าพ่อหนีไปแล้วไม่จริงพ่อยังอยู่โจโฉก็เข้าไปหาบิดาแล้วก็เล่าเนื้อความให้ฟังเสร็จแล้วก็ออกปากขอเงินจะเอาไปซื้อม้าและอาวุธแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายในการเกลี้ยกล่อมผู้คนมาเพื่อจะทำการสืบไปแต่โจโกก็บอกกับลูกชายบอกว่าถึงแม้ว่าเงินทองจะมีอยู่บ้างแต่ก็น่ากลัวจะไม่พอเพราะว่าโจโฉคิดการครั้งนี้เนี่ยมันใหญ่หลวงนักแต่มีคนคนหนึ่งนะเป็นเศรษฐีใหญ่แล้วก็มีอุดมคติมากเท่าๆกับทรัพย์คนคนนี้ชื่ออุยหงคุณจิตรินรู้จักไหมอุยหงจำได้ไหมก็เป็นตัวละครที่เดี๋ยวสักพักก็จะเป็นนายทุนให้โจโฉแล้วก็แค่นั้นแหละครับพี่เป็นท่อน้ำเลี้ยงท่อหนึ่งครับแต่ก็มาแค่นี้แหละครับท่อน้ำเลี้ยงเล็กๆครับผมพ่อก็บอกว่าถ้าโจโฉไปชักชวนบางทีเนี่ยอุยหงก็จะอุดหนุนบ้างโจโฉได้ข่าวเรื่องอุยหงก็ให้คนแต่งโต๊ะแล้วก็ไปชวนอุยหงมากินโต๊ะระหว่างที่อุยหงมากินโต๊ะด้วยกันโจโฉก็พูดจาชักชวนว่าจาโจโฉนั้นมีประสิทธิภาพมากมายนักถึงขนาดที่อุยหงซึ่งเพิ่งจะพบกับโจโฉเป็นครั้งแรกในชีวิตแต่พอได้ยินก็นับถือเลื่อมใสยอมยกสมบัติให้กับโจโฉนำเอาไปใช้ได้ตามแต่จะปรารถนาโครงการของโจโฉที่คิดจะกู้แผ่นดินให้พ้นจากอำนาจอาธรรมก็สำเร็จเป็นเบื้องแรกก็แสดงว่าโจโฉเนี่ยเขาก็มีวาทศิลป์ที่ดีนะใช่แล้วเขาโน้มน้าวคนได้เก่งนะพี่หมีจำตอนโน้มน้าวอองอุ่นได้ไหมพี่ใช่ใช่ไหมอันนี้ก็มาคุณอุยหงอีกใช่ทีนี้ปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยมันก็เป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนที่จะทำการเมืองทุกยุคทุกสมัยครับผมคือถ้าตนไม่ได้มีเงินถุงเงินถังอยู่แล้วนะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องไปหามาใช่สมัยของโจโฉก็ไม่ได้เว้นนะคะสมัยนั้นก็ต้องใช้เงินเหมือนกัน
ในสมัยโจโฉการต่อสู้ทางการเมืองก็ยังกระทำกันด้วยอาวุธเงินจึงเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นนะคะสำหรับการจ่ายค่าม้าค่าอาวุธแล้วก็เป็นเงินเดือนทหารค่ะแต่ในสมัยปัจจุบันก็คือสมัยที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เขียนเรื่องนี้เนี่ยนะคะท่านบอกว่าการต่อสู้ในทางการเมืองกระทำกันด้วยโฆษณาค่ะและการเลือกตั้งเหล่านี้ก็ย่อมต้องใช้เงินมากเช่นเดียวกันฉะนั้นพรรคการเมืองจึงจำเป็นจะต้องมีทุนสนับสนุนปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่ว่าจะหาเงินนั้นได้มาจากที่ไหนเพราะผู้ที่เป็นนักการเมืองตามปกติเป็นคนที่ไม่มีทุนร้อนมากและการลงทุนในทางการเมืองนั้นตามปกติแล้วย่อมไม่มีผลตอบแทนเป็นตัวเงินฉะนั้นผู้ที่จะทำให้การเมืองเดินไปได้ด้วยดีก็คือคนอย่างอุยหองนี่ล่ะคนอย่างอุยหองเป็นยังไงก็เป็นคนมีตังค์นะคะเป็นคนมีฐานะดีแล้วก็มีความพร้อมที่จะจ่ายทุนทรัพย์ของตนเพื่อความสุขของแผ่นดินตามอุดมคติของตนเท่านั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าโอ้ยคนอย่างอุยของในต่างประเทศเนี่ยมีอยู่มากพรรคการเมืองในต่างประเทศที่ใหญ่ๆก็อยู่ได้ด้วยการสนับสนุนแบบนี้และตามธรรมดาเขาก็ไม่ได้ตอบแทนอะไรมากนอกจากเหรียญตราหรือบรรดาศักดิ์บ้างเป็นครั้งคราวพอหอมปากหอมคออันนี้คือระบบของต่างประเทศมีคนสนับสนุนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นทางการทีนี้การที่อุยหองสนับสนุนโจโฉคราวนี้ก็ด้วยอุดมคติแท้และก็น่าชมที่โจโฉสามารถเจรจาทำให้คนนั้นนับถือเลื่อมใสได้หากอุยหองเป็นคนที่ปราศจากอุดมคติแล้วก็เห็นจะไม่จ่ายเงินให้แก่โจโฉซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลฝ่ายตั๋งโต๊ะอย่างเปิดเผยถ้าอุยหองใคร่จ่ายเงินเห็นจะจ่ายให้แก่ตั๋งโต๊ะดีกว่าเพราะว่าจะได้ประโยชน์ตอบแทนแบบทันตาเห็นเลยทีนี้พอโจโฉได้รับการสนับสนุนจากอุยหองแล้วเขาก็เริ่มประกาศตัวเป็นหัวหน้ากลุ่มต่อต้านรัฐบาลตั๋งโต๊ะทันทีโจโฉก็สั่งให้คนเอาธงขาวไปติดไว้ที่หน้าบ้านบนธงนั้นเขียนเป็นหนังสือข้อความว่าให้คนทั้งปวงมีใจซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินพอข่าวนี้แพร่ออกไปก็มีคนมาสมัครรับอาสาให้โจโฉใช้เป็นอันมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านธรรมดาที่มีแต่กำลังกายคนชั้นผู้นำที่เข้ามาด้วยโจโฉในตอนแรกนั้นก็คือแฮหัวตุ้นแล้วก็แฮหัวเอียนพี่หมีจำได้ไหมครับที่ผมเคยบอกว่าโจโฉเนี่ยนามสกุลแรกคือนามสกุลแฮหัวอ๋อจำได้ละเนี่ยครับสองคนนี้แหละครับแล้วหลังจากนี้แฮหัวตุ้นกับแฮหัวเอียนเนี่ยก็จะเป็นนายทหารเอกของโจโฉไปอีกนานเลยครับจำไว้ได้ดีโอ้ค่ะมีบทบาทอีกยาวนานใช่สองคนนี้ก็เป็นพี่น้องกันชื่อตุ้นกับชื่อเอียนเนาะได้อย่างนี้ใช่คือแฮหัวเป็นแซ่แซ่ยาวกว่าชื่อครับแฮหัวตุ้นแล้วก็แฮหัวเอียนพี่น้องสองคนเป็นผู้ที่ควบคุมกำลังคนพันเศษแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองจำนวนหนึ่งค่ะครับคือมีทั้งคนมีทั้งเงินนะคนพันหนึ่งนี้ก็เยอะนะใช่สมัยก่อนเนี่ยแล้วเป็นคนธรรมดาด้วยครับนอกจากนั้นก็มีโจหยินแล้วก็โจหองครับสองคนนี้ก็เป็นพี่น้องกันอีกคู่หนึ่งเหมือนกันใช่แล้วก็แซ่โจเหมือนโจโฉหลังจากนี้สองคนนี้ก็ต้องจำชื่อไว้ให้ดีเหมือนกันครับก็ได้เดี๋ยวได้เป็นใหญ่เป็นโตอีกทั้งคู่อ๋อสี่คนนี่โอ้ก็เรียกว่าเป็นแก๊งโจโฉละใช่แล้วก็เดี๋ยวนายทหารของโจโฉเนี่ยจะมาอีกหลายคนครับแล้วก็คนนี้ล่ะงักจิ้นแล้วก็ลิเตียนงักจิ้นกับลิเตียนก็เป็นอีกหนึ่งในสองคนที่เป็นทหารเอกของโจโฉเหมือนกันครับงักจิ้นเป็นชาวเมืองยงเป๋งลิเตียนเป็นชาวเมืองซันหยงนะคะอันนี้คือคนที่มาเข้ากับโจโฉนะครับผมลองมาดูทางอ้วนเซียวกันบ้าง
อ้วนเซี่ยวหนีตังโต๊ะไปซ่องสุมผู้คนอยู่ที่ปุดไฮพอได้ยินข่าวว่าโจโฉประกาศตนเป็นศัตรูต่อต้านตังโต๊ะอย่างเปิดเผยอ้วนเซี่ยวก็คุมทหารประมาณ 30,000 เศษค่ะจะมาเข้ากับโจโฉพอโจโฉได้อ้วนเซี่ยวมาร่วมด้วยโจโฉก็ทำหนังสือชักชวนไปตามหัวเมืองต่างๆให้ผู้คนมาร่วมมือกันกำจัดศัตรูแผ่นดินซึ่งตอนนั้นก็มีหัวเมืองต่างๆมาเข้ากับโจโฉถึง16หัวเมืองครับเยอะเนาะใช่หลังจากนี้กองทัพเนี่ยก็จะเรียกว่ากองทัพ16หัวเมืองไปปราบตังโตในจำนวน16หัวเมืองนั้นก็มีกองซุนจ้างเจ้าเมืองปักเป๋งครับคนนี้นำตัวเล่าปี่ซึ่งตอนนั้นยังเป็นเจ้าเมืองเล็กๆคนหนึ่งแล้วก็กวนอูเตียวหุยซึ่งขณะนั้นเป็นทหารเลวมาเข้ากับโจโฉด้วย3คนนี้ค่ะคือเล่าปี่กวนอูเตียวหุยพอได้ข่าวว่าโจโฉประกาศต่อต้านรัฐบาลก็อยากมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าไม่กล้ามาเพราะรู้ว่าตนเนี่ยไม่มีความสลักสำคัญอะไรเลยถ้ามาแล้วโจโฉต้อนรับดีก็ดีไปแต่ถ้าต้อนรับไม่ดีก็จะขายขี้หน้าเขาและไม่มีโอกาสจะได้ดีตามความประสงค์ของตนด้วยเล่าปี่กวนอูเตียวหุยจึงต้องเข้ามาโดยอาศัยบารมีของกองซุนจ้างกองซุนจ้านนี่ตอนแรกที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าหลังจากนี้เล่าปี่จะทำให้กองซุนจ้านเนี่ยแตกกระสานซ่านเซนครับแล้วที่น่าเจ็บใจอันนี้เผื่อว่าท่านคึกฤทธิ์ไม่ได้เล่าเรื่องนี้หลังจากนี้เล่าปี่จะไปชวนทหารเอกของกองซุนจ้านมาอยู่กับตัวด้วยซึ่งนั่นก็คือจูล่งครับจูล่งหรือว่าวีรบุรุษแห่งเสียงสารในขณะนั้นนะคะก็เท่ากับว่าโจโฉเนี่ยเขาพร้อมละที่จะปฏิบัติการต่อไปเพราะว่ามีกำลังพอสมควรแล้วโจโฉมีกำลังกองทัพหัวเมืองอันมหึมาหนุนหลังอยู่นะคะเขาพร้อมที่จะยกทัพเข้าไปในเมืองหลวงทุกเมื่อและในกองทัพนั้นก็ไม่มีใครปฏิเสธเลยว่าโจโฉไม่ใช่ผู้นำของตนเพราะโจโฉเป็นผู้เริ่มการมาตั้งแต่แรกแต่โจโฉก็ยังซื่อตรงต่ออุดมคติของตนอยู่เสมออุดมคตินั้นคือปฏิบัติการเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินมิใช่เพื่อตนเมื่อมีกองทัพมาอยู่กับตนเป็นจำนวนมากโจโฉก็ดำริหาบุคคลที่จะเป็นแม่ทัพโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงตนเองแม้แต่น้อยบุคคลที่โจโฉเห็นสมควรจะยกให้เป็นหัวหน้านั้นก็คืออ้วนเซี่ยวเพราะว่ามีอาวุโสสูงกว่าคนอื่นแล้วก็เคยผ่านกิจการมามากแล้วก็เป็นคนที่มีความกล้าหาญคิดสู้ตังโต๊ะตั้งแต่แรกแต่อ้วนเซี่ยวนั้นตอนแรกนี่ก็อิดเอื้อนนะไม่ยอมแต่ต่อมาก็ยอมโจโฉจึงให้ประชุมพวกรัฐประหารทั้งหมดกระทำสัตสาบานต่อกันว่าเราจะทำสงครามใหญ่ครั้งนี้อย่าได้คิดแก่งแย่งกันให้เสียราชการจงมีใจประนอมกันการทั้งปวงจึงจะสำเร็จการรัฐประหารได้เริ่มขึ้นแล้วแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่เพียบพร้อมด้วยกำลังทุกชนิดและอุดมคติอันสูงส่งกองทัพหัวเมืองกำลังจะยาตราสู่เมืองหลวงผู้ประพันธ์บอกว่าเราจะต้องดูกันต่อไปว่าอุดมคตินั้นจะยังอยู่ต่อไปหรือไม่คำสัตย์สาบานที่ให้ไว้ต่อกันนั้นมีความหมายเพียงใดอ
เดี๋ยวเราจะจบเอาไว้ตรงนี้ครับผมตอนนี้ในหนังสือโจโฉนายกตลอดการเรามาถึงบทที่5ตอนจบของบทที่5พอดิบพอดีเลยครับผมตอนหน้าเราจะเริ่มบทที่6ค่ะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้โจโฉเป็นเสือติดปีกแล้วนะโอ้โหยิ่งกว่าติดปีกครับยิ่งได้ขุนพล6คนที่ตอนแรกกล่าวมาครับแฮหัวตุ้นแฮหัวเอียนโจหยินโจหองงักจิ้นแล้วก็ลิเตียนเนี่ยนี่เรียกว่าเป็นมือดีของโจโฉเลยครับ6คนตอนนี้กองทัพ16หัวเมืองพร้อมรบครับแล้วก็ตอนต่อไปนี่ผมเห็นแวบๆเราจะได้เจออีกหนึ่งขั้วอำนาจที่ในอนาคตจะแปลเปลี่ยนเป็นก๊ก3ก๊กเนี่ยแหละครับจะปรากฏแหละคนที่จะเป็นคีย์ในการทำให้เกิด3ก๊กอีกคนหนึ่งคุณพิชัยนะคะครับตอนนี้ฟังหลายชีวิตอยู่ครับเท่าที่ฟังทุกคนที่ตายจะตายด้วยความฝันความหวังของวันพรุ่งนี้แต่ที่สะเทือนใจผมมากที่สุดคือเรื่องของลินจงซึ่งผมก็มีลูกเหมือนลินจงสมัยนี้เขาเรียกอาการป่วยว่าเด็กออทิสติกครับซึ่งก็เจ็บปวดพอสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ยิ่งฟังเรื่องของลินจงถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่จริงๆขอยกย่องผู้เขียนว่าเขียนเสมือนว่ามีลูกเป็นเด็กออทิสติกจริงๆคือเขียนได้สมจริงครับไม่อยากให้พ่อแม่เด็กได้ฟังเพราะมันบีบหัวใจเราเหลือเกินผมฟังอยู่ทุกวันขอเป็นกำลังใจให้ทั้งท่านได้ทำรายการไปนานๆอ่านอย่างเดียวได้ประโยชน์เพียงอย่างเดียวแต่ถ้าฟังไปทำงานไปได้ประโยชน์หลายอย่างครับครับ ขอบคุณนะครับแต่ถ้าดูตามเรื่องนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นพัฒนาการช้ามากกว่าที่ภาษาศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่า mental retardation ครับเพราะเขาบอกว่าพัฒนาการของลูกของลลินจงเนี่ยหยุดที่3ขวบใช่ถ้าเป็นออทิสติกพัฒนาการไม่ได้หยุดนะคะแต่ว่าจะมีความบกพร่องในเรื่องของการสื่อสา รเรื่องของการเข้าสังคมคือเป็น2เรื่องแต่เด็กออทิสติกหลายคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาได้ถ้าได้รับการดูแลที่เหมาะสมมีหลานชายเป็นออทิสติกตอนนี้เรียนแพทย์โอ้ค่ะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าสเปกตรัมคือระดับความรุนแรงด้วยแต่เด็กออทิสติกหลายคนเป็นเด็กที่มีความสามารถแล้วก็สมองเขาไม่ได้หยุดนะเขาโตเพียงแต่ว่าบางด้านเนี่ยเขาบกพร่องมันมีปัญหาที่ไม่เหมือนกับคนทั่วไปจูนกันไม่ค่อยได้ใช่ผมพอจะสังเกตได้อย่างนักกีฬาบ็อกเซียเนี่ยครับที่เป็นกีฬาของคนพิการนะครับบางคนนะครับก็จะเป็นออทิสติกไปเลยแบบทั้งร่างแล้วก็ทั้งสติปัญญาเลยเขาจะรับรู้อารมณ์ของคนทั่วไปไม่ค่อยได้ใช่อย่างสมมติว่าบางเรื่องที่แบบทุกคนหัวเราะเฮกันขำอย่างเงี้ยคนที่เป็นออทิสติกอาจจะนิ่งๆว่าเอ๊ะอะไรเขาขำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของการแสดงอารมณ์นี่ก็จะไม่ค่อยแต่สมองเขาไม่ได้หยุดนะแต่ว่าในเรื่องเนี่ยลินจงเนี่ยบอกเลยว่าลูกของลินจงมีอายุสมองหยุดอยู่แค่3ขวบถ้าเป็นดาวซินโดรมดาวซินโดรมก็หยุดประมาณ3ขวบ4ขวบ5ขวบแต่ถ้าเป็นดาวซินโดรมในนี้น่าจะต้องอธิบายว่าลูกของลินจงมีหน้าตาตลกใช่ไหมใครเห็นก็จะต้องรู้ว่าเฮ้ยคนนี้เป็นดาวเป็นดาวซึ่งสมัยก่อนจะใช้คำว่าปัญญาอ่อนแต่ว่าอันเนี้ยหน้าตาไม่ได้บอกปกติก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่มีอะไรบางอย่างที่เรียกว่าทำให้พัฒนาการทางสมองเนี่ยหยุดชะงักลงตรงนั้นที่ในปัจจุบันเรียกว่าเด็กปัญญาอ่อนคือปัญญาอ่อนอยู่แค่ตรงนั้นอะแล้วก็ไม่ได้พัฒนาเติบโตแต่คนทั่วไปก็จะไม่รู้จนกว่าจะได้คุยใช่ก็เป็นอีกกลุ่มอาการหนึ่งนะคะกลุ่มนี้มองหน้านี่จะไม่รู้เลยก็เคยคุยกับหมอที่สถาบันราชานุกูลเนี่ยกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่บางทีถูกล่อลวงออนไลน์นะคะคือถ้าเกิดว่าเขาได้รับการส่งเสริมแล้วเขาพอที่จะเรียนรู้เรื่องของการใช้มือถือพอที่จะเขียนหนังสือโต้ตอบแต่เนื่องจากว่าพัฒนาการของเขาเนี่ยมันเท่ากับเด็กเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทันกับโลกกับเล่ห์เหลี่ยมก็จะมีหลายคนที่ถูกหลอกให้โอนเงินเ
ขาถึงได้บอกว่าถ้าเกิดมีลูกที่มีอาการแบบนี้มีปัญหาเป็นเด็กพิเศษที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการเข้าถึงเงินครับเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยเขาจะมองโลกในแง่ของความสวยงามแล้วเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยคนเนี้ยจะมาหลอกลวงเขา มันก็จะมีกรณีที่ถูกล่อลวงทางเพศหนึ่งแล้วก็ถูกหลอกให้โอนเงินครับเพราะเขาก็จะเชื่อตามนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนก็ขอบคุณคุณพี่ชัยนะคะที่เปิดประเด็นเรื่องนี้ค่ะขอบคุณนะครับแน่นอนนะคะคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะของขออนุญาตใช้คำว่าเด็กพิเศษก็แล้วกันนะคะจะได้ฟังดูเป็นกลุ่มที่ใหญ่อ่ะหลายๆกลุ่มอาการคือเป็นเด็กที่ไม่เหมือนกับลูกคนอื่นๆโดยทั่วไปฟังแล้วคงเข้าใจหัวอกของลินจงเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเขียนมาอีกท่านหนึ่งนะคะครับคุณชนแดนค่ะคุณชนแดนบอกว่าสมัยก่อนผมติดต่อโดยการเขียนจดหมายส่งไปยังรายการที่สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรโอ้ตอนนั้นฟังวิทยุรายการก่อนนอนคืนนี้ฟังทุกวันยังเป็นพระด้วยนะครับตอนนั้นโอ้พระบวชปี45ลาสิกขาปี52ครับโซเชียลสมัยนั้นคือไฮไฟฟ์ผ่านมาจนถึงยุคปัจจุบันการติดต่อสื่อการติดต่อสื่อสารรวดเร็วเห็นหน้าค่าตาก็ยังนึกถึงตอนนั่งรอฟังคำตอบจดหมายจากทางรายการครับขอบคุณคุณชนแดนนะคะขอบคุณมากเลยครับวันนี้นานมากแล้วค่ะตั้งแต่สมัยรายการก่อนนอนคืนนี้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะน่าจะเกิน10ปีแล้วล่ะค่ะ เกิน10ปีครับผมค่ะขอบคุณนะคะเอาละวันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะพูดคุยทักทายเสนอแนะเรื่องใหม่นะคะหรือว่าให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมก็คุยกันได้เลยค่ะ3ช่องทางด้วยกันค่ะครับผมแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง